สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับหลายคนสงสัยว่าป้าแตนและยูทูบเบอร์จะโดนข้อหาพาหนีหมายจับไหมอีฉันตอบง่ายๆจะโดนข้อหานี้ต้องมีคนหนีหมายจับก่อนค่ะคุณว่าใครหนีหมายจับไหมล่ะอีฉันว่าไม่มีนะไม่มีใครรู้ว่าหมายจับออกตอนไหนถ้าเราออกจากบ้าน4 ทุ่มแล้วหมายจับมาตอน6 โมงเช้ารุ่งขึ้นเรียกว่าหนีหมายจับหรือคะซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเหนื่อยแทนค่ะไม่ได้อย่างหนึ่งจะเอาอย่างหนึ่งเหนื่อยใจแทนคดีอื่นน่ะไม่มีให้เกาะกันหรือไงมารุมซ้ำเติมแค่บ้านเดียวปล่อยข่าวแบบนี้เขาจะหนักใจแค่ไหนสงสารซึ่งผู้โพสต์นะครับก็ได้มาคอมเมนต์ไว้อีกว่าไม่ว่าใครจะว่ายังไงมันต้องไปที่จุดเริ่มต้นว่าตอนที่เขาออกเดินทางมีการประกาศจับเขาหรือไม่ไล่ไปถึงตรงนี้ก็จบถึงคุณจะมีหมายตอนไหนถ้าเขาไม่รู้จะบอกว่าเขาหนีก็ต้องไปพิสูจน์ให้ได้ว่าเขารู้ว่ามีหมายจับถึงหนีใครจะไปแจ้งจับก็ต้องพิสูจน์ตรงนี้ให้ได้ถัดมานะครับบอกว่ามีการแจ้งความหรือยังคะป้าเหนื่อยใจจังเลยค่ะทำไมเขาถึงใจร้ายกันขนาดนี้ทั้งที่ก็รู้อยู่ว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรแล้วมันไม่ได้เกิดความเสียหายกับพวกเขาโดยตรงทำไมต้องทำกันถึงขนาดนี้เฉพาะแค่เยาะเย้ยถากถางทั้งที่ไม่ได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขาเลยถัดมานะครับบอกว่ามันมีคนมาเถียงในดาวแหว่งว่าทุกคนรู้หมดว่าหมายจับออกตอน4 ทุ่มทำไมตาพลไม่รู้หนูก็เลยถามกลับว่ารู้ได้ไงเป็นความลับไม่ใช่เหรอแล้ววันนั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังบอกไม่มีหมายอยู่เลยมันก็เถียงเข้ารกเข้าพงเลยเบื่อจะเถียงกับมันค่ะถัดมานะครับบอกว่าฮ่าเหนื่อยใจกับคนแจ้งความแล้วเบื่อหน่ายว่าคุณมึงน่ะก็ว่างเกินแจ้งแม่งทุกเรื่องและจะงงมากถ้ามีตำรวจรับแจ้งความเรื่องนี้ถัดมานะครับบอกว่าคิดว่าทนายตั้มคงให้คำปรึกษาไว้แล้วค่ะใครมันจะบ้าก็ให้มันหน้าแหกเองบทความดีๆนะครับลุงพลมวยได้น้ำกองเชียร์ตอกย้ำหลักฐานอ่อนการที่ศาลอนุมัติให้ประกันตัวลุงพลทำให้ทั้งลุงพลและทนายตั้มเหมือนมวยได้น้ำกระปี้กระเป๋าขึ้นมาทันทีแม้ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาถูกกระแสสังคมและสื่อตีตราล่วงหน้าว่าเป็นคนฆ่าน้องชมพู่จนออกอาการเป๋ไปเป๋มาอยู่เหมือนกันสาเหตุที่ศาลให้ประกันนอกเหนือจากเหตุผลเรื่องของพฤติการหลบหนีและยุ่งเหยิงพยานหลักฐานอย่างชัดเจนแล้วยังถูกตีความจากฝ่ายกองเชียร์ลุงพลว่าพยานหลักฐานที่ตำรวจมีนั้นยังไม่มากพอที่จะมัดตัวลุงพลได้และข้อหาที่ตั้งก็ไม่ได้ร้ายแรงจนทำให้ศาลใช้ดุลยพินิจไม่ปล่อยตัวชั่วคราวขณะที่ข้อสังเกตเกี่ยวกับพยานหลักฐานและการทำสำนวนของตำรวจยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องอย่างเช่นพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรอดีตรองเจรตำรวจซึ่งเคยเป็นพนักงานสอบสวนฝีมือดีและปัจจุบันเป็นเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมยังคงตั้งคำถามตอกย้ำว่าหลักฐานที่หนักแน่นที่ชี้ว่าลุงพลเป็นคนพาน้องชมพู่ขึ้นไปบนเขาคืออะไรและหากมีหลักฐานชัดเจนว่าลุงพลเข้าไปเกี่ยวข้องมีเจตนาทำให้น้องชมพู่ตายไม่ว่าจะโดยการอุ้มหรือเดินนำไปบนภูเขาและทิ้งไว้ตามที่ตำรวจตั้งสมมติฐานจริงเหตุใดจึงไม่มีข้อหาฆ่าผู้อื่นเพราะแม้จะไม่ได้ฆ่าตรงๆ
แบบบีบคอหรือทำร้ายร่างกายแต่การปล่อยเด็กทิ้งไว้บนภูเขาคนเดียวย่อมมีเจตนาเล็งเห็นผลว่าเด็กจะต้องเสียชีวิตพันตรวจเอกวิรุฒยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าหากจะนำร่างน้องชมพู่ไปซ่อนบนเขาเพื่ออำพรางคดีเหตุใดจึงต้องนำของเล่นของน้องชมพู่ติดไปด้วยขณะที่พรากน้องชมพู่ไปจากบ้านตามข้อหาที่ตั้งไว้เป็นการพรากด้วยวิธีใดและอย่างไรจนเป็นเหตุทำให้น้องถึงแก่ความตายประเด็นเหล่านี้หากไม่มีความชัดเจนอาจส่งผลต่อรูปคดีได้เหมือนกันแต่ก็อย่างที่ทีมข่าวค้นคนข่าวบอกไว้เมื่อวานก็คือมีสายตรงจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการออกหมายจับเป็นแค่เริ่มต้นแต่ยังมีพยานหลักฐานอีกมากที่จะมัดตัวฆาตกรและย้ำว่าคดีนี้คือการฆาตกรรมความคืบหน้าล่าสุดบทความจากคุณวีระหลงสมบุญที่ได้โพสต์บทความผ่านทาง Facebook เกี่ยวข้องกับลุงพลดังนี้ครับสอนนักเรียนใหม่สรยุทธตอนแรกสรยุทธมาแบบไม่รู้ความคดีอุ้มน้องจึงซัดลุงพลจมหายเพราะเสพข่าวจากทีวีต่อมามีบทความมี YouTube มีนักกฎหมายหลากหลายช่วยสอนความจริงให้นักเรียนใหม่คุณสรยุทธซึ่งมีประสบการณ์ขึ้นศาลมาหลายครั้งบวกกับสติปัญญาที่ดีและมีความยุติธรรมในตัวเริ่มวิเคราะห์เหตุการณ์ได้ดีขึ้นเช่นเดียวกับคุณปนัดดาดวงตาทั้งสองคนเริ่มสว่างจิตใจความเชื่อเริ่มเปลี่ยนไปสรยุทธนำข้อความคนกล่าวหาลุงพลมาอ่านดังนี้11พฤษภาคมเวลา 9:00 น.ถึง 9:45 น.ลุงพลอุ้มน้องพาไปซุกซ่อนไว้ในป่าโดยทำให้เด็กสลบบ้างก็ว่าซ่อนไว้ในอุโมงค์ต้นไผ่เด็กเดินออกมาหาทางกลับบ้านไม่ถูกผ่านไป5ชั่วโมงลุงกลับจากการรับส่งพระเดินหาน้องพบจึงอุ้มขึ้นเขาวางไว้จนตายพร้อมจัดฉากแล้วกลับลงมาฟังแล้วก็ขำเหมือนเด็กประถมเขียนเรียงความหรือแต่งนิยายสั้นไม่มีหลักเกณฑ์การเขียนเสียเลยเช่นอุ้มเด็กไปทิ้งไว้แถมดันรู้ดีว่าเด็กสลบนาน5ชั่วโมงขนาดหมอยังไม่กล้าพูดว่าใครสลบนานเท่าไหร่คนเป็นร้อยหาเด็กไม่พบผ่านไป5ชั่วโมงลุงพลกลับมาหาเด็กพบโอ้ยแปลกชะมัดแถมรู้ดีอีกเด็กฟื้นพอดีขำลุงพาขึ้นไปทิ้งบนเขาด้วยคนเป็นร้อยที่ช่วยหาเด็กไม่เห็นลุงอุ้มขึ้นไปสักคนมีคนเห็นลุงช่วยเดินหาน้องข้างลำน้ำกลับสงสัยลุงฟังกี่รอบก็ขำไปเรียนการเขียนเรียงความระดับมัธยมใหม่ดีกว่าตอนน้องหาย9โมงลุงยังอยู่ในสวนยางห่างไป3กิโลเมตรกับอีก6คนรวมแม่น้องลุงเอากายเทพองค์ใดแปลงกายมาอุ้มน้องหรือแบบนี้น่ะต้องเรียกพ่อปู่ลุงพลกันแล้วล่ะเพราะลุงเก่งจังเลยสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณโซดาน้ำได้โพสต์ข้อความผ่านทางกลุ่ม Facebook ที่ชื่อว่าคนรักลุงพลป้าแตนโดยมีข้อความทางนี้ครับกราบเรียน FC ที่เลือกข้างกับลุงพลก็ขอให้ท่านมั่นใจเลยว่าท่านเลือกยืนอยู่กับฝ่ายที่ถูกต้องแล้วส่วนพวกที่ยืนอยู่กับฝ่ายผีเปรตและสัมภเวสีก็ต้องถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมตั้งแต่ชาติปางก่อนที่โดนจิตโดนใจให้เห็นผิดเป็นชอบไปเช่นนั้นลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนนะครับและแฟนคลับของลุงพลที่ได้มาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่ารักและสงสารมาตั้งแต่แรกแล้วดูข่าวทีไรเจ็บปวดแค้นใจแทนขอให้คนที่คิดร้ายจงพ่ายแพ้ภัยของมันเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจะคุ้มครองป้ากับลุง FC จะเป็นกำลังใจให้ตลอดไปค่ะถัดมานะครับบอกว่า
ถูกต้องแล้วเราดูตั้งแต่แรกๆนะไม่ใช่เป็นคนผิดขออยู่เคียงข้างถัดมานะครับบอกว่าดูข่าวลุงพลมาตั้งแต่เริ่มแรกรักครอบครัวนี้มาตลอดไม่คิดจะเปลี่ยนใจเลยจ้ะถัดมานะครับบอกว่าป้าเคียงข้างมาตลอดถัดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะเราหนึ่งละอยู่ข้างลุงพลกับป้าแตนตลอดไปถัดมานะครับบอกว่าถูกต้องค่ะเราอยู่ฝ่ายธรรมะแน่นอนอยู่แล้วค่ะถัดมานะครับบอกว่าดูตั้งแต่แรกแล้วว่าลุงพลน่ะไม่ผิดสู้ๆนะคะลุงถัดมานะครับบอกว่ามั่นใจตั้งแต่ดูข่าวครั้งแรกแล้วค่ะถัดมานะครับบอกว่าถูกต้องพูดถูกเลยค่ะยังยืนเคียงข้างฝ่ายถูกเสมอค่ะเป็นกำลังใจให้ลุงพลกับป้าแตนค่ะส่วนคนอื่นที่ชอบว่าปล่อยเขาเข้าป่าอย่าไปถือสาค่ะถัดมานะครับบอกว่าถึงลุงจะผิดก็คิดว่าต้องมีอะไรบีบลุงหรือทำให้ลุงนั้นตกอยู่ในสถานการณ์นั้นแต่เชื่อว่าคนที่คิดทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้ไปรับไปส่งพระได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมย่อมมีความดีมากพอสมควรแล้วค่ะโดยเฉพาะความเมตตาถัดมานะครับบอกว่าเชื่อค่ะคนที่ยืนข้างลุงพลเป็นคนที่ดีมีสติสมองที่ดีไต่ตรองแล้วว่าใครผิดใครถูกและคำที่บอกว่าข้างไข่มันเป็นคำพูดของพวกจิตสกปรกและต่ำตมค่ะถัดมานะครับบอกว่าผีก็ต้องอยู่กับผีคือกันถัดมานะครับบอกว่าเชื่อมาตลอด1ปีว่าลุงพลนั้นไม่ผิดถัดมานะครับบอกว่าถูกต้องพูดถูกคนที่เลือกข้างความถูกต้องก็สบายใจส่วนคนที่อยู่ข้างผีก็เป็นเวรเป็นกรรมของเขาถัดมานะครับบอกว่ายืนหนึ่งเคียงข้างลุงพล FC จากหาดใหญ่ถัดมานะครับบอกว่าจะยังไงก็จะรักลุงกับป้าไม่มีเปลี่ยนแปลงค่ะ